ที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์และชายหาดสมิลาแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นจุดขายของจังหวัดสงขลาและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแต่ปรากฏว่าขณะนี้ได้มีฝูงสุนัขจรจัดกว่า10ตัวมาอาศัยและหากินอยู่ที่บริเวณชายหาดโดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนและเดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดสร้างความกังวลให้กับนักเที่ยวเพราะกลัวว่าจะถูกสุนัขจรจัดเหล่านี้กัดหรือทำร้ายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเพราะบางตัวนิสัยดุร้ายและไม่แน่ใจว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าหรือโรคอื่นๆหรือไม่และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กๆต้องระวังมากขึ้นจากการสอบถามนักท่องเที่ยวครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีบอกว่าบรรยากาศชายหาดแหลมสมิลาสวยงามมากแต่รู้สึกมาเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยและเป็นกังวลโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องคอยระวังเป็นอย่างมากเพราะมีสุนัขจรจัดเต็มไปหมดจึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนำสุนัขจรจัดไปอยู่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชายหาดแหลมสมิลาและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเราไปดูบรรยากาศและฟังเสียงสะท้อนของนักท่องเที่ยวกันครับดูแล้วที่ท่องเที่ยวนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่จริงๆก็คิดว่าน่าจะควบคุมได้นะครับอยากให้ช่วยควบคุมแต่ว่าเราก็ดูแลลูกเราไม่ให้เข้าใกล้เราถ้าไม่มีได้ก็น่าจะดีกว่าเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็สาธารณะแบบสุขภาพอนามัยของคนและอยากจะฝากให้กับผู้รับผิดชอบยังไงบ้างครับก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆหาดมันก็สวยนะครับถ้าสามารถดูแลพวกหมาพวกนี้ได้ให้เขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่นะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอ๋อแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาเดินเพราะว่าเราก็มาแบบต่างถิ่นเราไม่ให้ลูกเข้าใกล้เข้าอยู่แล้วใช่ไหมนะใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าหมาใครแบบฉีดยาจริงไหมคะ